สวัสดีค่ะช่องย่าจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้ย่าจ๋าก็จะพามาอัปเดตกล้าผักสลัดย่าจ๋าที่ลงถาดหลุมไว้นะคะตอนนี้ในโรงเรือนโบเบใช่ไหมคะไม่มีเลยเหลือมิ้นท์แล้วก็มิ้นท์กับผักแพลวที่ชำไว้ก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าเมื่อวานฝนทำท่าจะตกนะคะตกมาปล่อยตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วค่ะตกมาเรื่อยย่าจ๋าก็ไม่เก็บนะคะกล้าผักเพราะย่าจ๋าอยู่บ้านทั้งวันย่าจ๋าก็เลยกะว่าไม่เก็บแล้วทีนี้พอตกช่วงเย็นค่ะ6 โมงกว่า ฝนลงปล่อยเริ่มแรงขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้หนักนะคะแต่ย่าจ๋าก็ไม่ไว้ใจค่ะเพราะว่ามันมืดย่าจ๋าก็เลยย้ายจากโรงเรือนเนี่ยค่ะย้ายจากโรงเรือนมาย้ายมาไว้ตรงใต้ชายคาบ้านย่าจ๋าเนี่ยค่ะนี่ค่ะตรงนี้อัดไว้ตรงนี้เลยค่ะเต็มเลยแล้วฝั่งนี้อีกค่ะก็คือตรงนี้จอดมอเตอร์ไซค์หลบฝนแต่ถ้าเกิดแดดมาวันนี้ถ้าเกิดแดดจัดอีกนะคะเนี่ยย่าจ๋าก็เอามาหลบไว้แล้วก็เหลือ2 ถาดยังหาซื้อถาดหลุมไม่ได้เลยค่ะตอนนี้เพราะว่าไม่ได้ไปตรงสวนจตุจักรแล้วก็ไม่ได้ไปตรงเมกะโฮมที่มินนะคะเดี๋ยววันนี้ถ้าไปเดี๋ยวจะซื้อถาดหลุมมาลงแยกเหลือ2 กระปุกนะคะที่ยังแยกไม่หมดเริ่มยืดแล้วค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวย่าจ๋าจะพยายามลงให้มันได้เท่าที่เหลือนะคะเกินน่า10 กว่าวันแล้วค่ะแต่ก็อยู่ได้นะคะนี่ค่ะดูกล้าผักในกระปุกกล่องขนมนะคะ10 กว่าวันแล้วก็ยังเขียวดีอยู่แต่อันนี้เริ่มมีอาการนะคะเขาเบียดกันแล้วทีนี้พอความชื้นเขามากกล้าเขาก็จะยืดแล้วก็เริ่มมีใบเน่าบ้างแต่อันนี้ยังแข็งแรงดีอยู่ค่ะก็เดี๋ยวต้องรีบย้ายนะคะวันนี้ต้องได้ย้ายนะคะก็มีถาดก็มีผักอยู่ตรงนี้แม่จ๋าก็เอามาอัดไว้แอบกับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไว้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่แอบฝนตกมันเก็บไม่ทันนะคะเดี๋ยวมันจะเสียหายเยอะแล้วก็จะมีที่ตายไปบ้างที่ว่างๆนะคะที่มันรากเน่าบ้างรากหักรากขาดบ้างที่แม่จ๋าทำก็ไม่ได้รอด 100% นะคะก็รอดบ้างตายบ้างเนี่ยค่ะเริ่มมาอีกแล้วนกเริ่มมาอีกแล้วนกเริ่มมาถอนต้นกล้าย่าจ๋าอีกแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมเขารู้พอเริ่มเข้าหน้าหนาวนกก็จิบเขาจะรู้แล้วค่ะเขาจะมาอยู่บ้านย่าจ๋าน่ะเยอะนกก็จิบเริ่มมาแล้วถ้าเริ่มมาแล้วอย่างเงี้ยถ้าเห็นถอนขึ้นแบบเนี้ยนกก็จิบมาแน่นอนมันต้องอยู่ในโรงเรือนแล้วปิดแสลนแต่ตอนเนี้ยกลัวฝนจะตกเนี่ยค่ะฟ้าก็เป็นแบบเนี้ยไม่รู้ว่าหน้าหนาวหรือหน้าอะไรก็ไม่รู้ย่าจ๋าก็คอยยกเข้ายกออกยกเข้ายกออกอยู่แบบนี้นะคะยกเข้ายกออกอันนี้นี่ค่ะมาแล้วนกกระจิบมาแล้วย่าจ๋าต้องหาวิธีถ้าฝนไม่ตกก็อยู่ในโรงเรือนก็ป้องกันนกได้แต่ถ้าฝนตกนี่ก็ต้องคอยไล่ค่ะสำหรับคลิปนี้ย่าจ๋าก็มาสั้นๆมาพาอัปเดตกล้าผักสลัดบ้านย่าจ๋าพาปลูกนะคะเพราะว่ายกหลบฝนเข้าใต้ชายคาบ้านยกอยู่อย่างนี้นะคะวันไหนฝนตกก็ยกถ้าวันไหนแดดออกก็ยกจากตรงนี้เข้าโรงเรือนถ้าฝนตกก็ยกจากโรงเรือนมาไว้ตรงนี้ค่ะแล้วยังมีอยู่ตรงใต้ร่มหน้าบ้านนะข้างครัวบ้านย่าจ๋าอีก3 ถาดค่ะ3 ถาดเพราะว่าตรงนั้นมันมีเป็นร่มเนาะกันฝนได้ย่าจ๋าก็เลยยังไม่เอาออกมาแต่ตรงนั้นถ้าเกิดบ่ายๆมาวันไหนแดดจัดก็ต้องยกหลบนะคะหน้าหนาวนี่แดดมาแรงก็ไม่ได้นะคะแดดมาแรงตรงนี้ก็แดดจัดต้นกล้าก็ตายถ้าฝนตกย่าจ๋าก็จะย้ายจากโรงเรือนมาไว้ตรงนี้ถ้าตรงนี้แดดออกวันไหนแดดออกจัดก็ต้องย้ายจากตรงนี้ไปไว้ในโรงเรือนนะคะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันถ้ามีอากาศเป็นแบบนี้นะคะค่ะคลิปนี้ก็มาสั้นๆอัปเดตกล้าผักสลัดบรรยากาศพาปลูกนะคะก็เหลือ2 กล่องนะคะแล้วก็รอดประมาณ 90% ที่อยู่ในถาดก็ทุกคนถ้าเกิดลองเพาะใหม่ลองลงถาดหลุมใหม่ๆก็ไม่ต้องตกใจนะคะมีรอดบ้างตายบ้างแล้วก็ทำเผื่อไว้เยอะๆหน่อยก็ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเหลือเท่าไหร่แล้วก็ปลูกเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันไม่ 100% เราก็ไม่ใช่มืออาชีพนะคะมือสมัครเล่นแต่ใจรักที่จะปลูกค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่มาติดตามรับชมคลิปของย่าจ๋าจนจบนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องย่าจ๋าพาปลูกด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ